ต่อไปเป็นการแสดงผลนะครับผลลัพธ์ของการที่มันดีเทอร์ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับอาจารย์อยากจะเอาข้อมูลตัวน,นี้มาโชว์เป็นลิงก์นะครับใพ้่สามารถกดนะครับกดให้กดลิงก์ตัวน,นี้ให้ไปไปที่รูปภาพหรือว่าไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเอ้ยที่เราอัปโหลดเข้าไปได้นะครับฉะนั้นอาจารย์ต้องมีการโชว์ข้อมูลบทนี้อาจารย์เลยประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งล้วกันนะครับอาจารย์ขอประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งล้วกันว่าเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า URL นะครับเพราะว่าค่าที่ได้มามันคือ URL ถูกไหมครับ ฉะนั้นสมมติว่าเรา request ข้อมูลเสร็จปุ๊บเราได้ค่าม,มานะครับอาจารย์ก็จะบอกว่า this จุด url นะครับเท่ากับตัว data ที่อาจารย์ได้มานะครับตัว data ที่อาจารย์ได้มาแต่เนื่องจากว่า data ตัวนี้นะครับมันได้มาเนี่ยมันเป็นจริงๆมันได้มาเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็น JSON แหละแต่ว่าในระบบเราเราไม่รู้หรอกว่า JSON มันมีชนิดข้อมูลป็นอะไรบ้างฉะนั้นอาจารย์เลยต้องประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับเออเอาเป็นอะไรดีอ่ะตัวแปรชื่อว่า u.l. ไม่ใช่เอาเป็น j s o n object แล้วกันนะ j s o n object นะครับชนิดข้อมูลเป็น any นะครับทำแบบนี้จะป้องกันการ error ตอนเขียนโปรแกร,รมนะครับก็คืออาจารย์ได้ data มานะครับล้วก็เอาข้อมูล data ตัวนี้เอามาใส่ในตัวแปร j s o n ตัวนี้นะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรเป็น j s o n ที่เป็น any แล้วอาจารย์ค่อยเอาตัวนี้ไปใช้เพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่ทาแบบนี้นะครับตอนนี้เราเขียนโปรแกร,รมทํางานได้นะครับแต่พอ compile เขาหน้ามันจะบอกว่า data เนี่ยมันไม่รู้จักว่ามี อะไรอยู่ข้างในมันนะครับจะอะไรต้องเขียนเป็น JSon Object นะครับแล้วก็ URL เพราะว่ามัน return มาเป็น URL ใช่ไหมครับเนี่ยดีเทอมาเป็น URL ฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ URL แล้วครับแล้ว URL ตนนัวนี้เมื่อได้มามันจะเอาไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า this. The url นะครับแล้วอาจารย์จะมาโชว์บนนี้ได้ยังไงจําเรื่องของ one way binding ได้ไหมครับอาจารย์จะเอามา binding มาโชว์ข้อบนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยมาที่ไฟล์ HTML นะครับแล้วก็ ใส่แท็บ br เป็นบรรทัดลงมานะครับแล้วอาจารย์ใช้เครื่องหมาย double บบกาตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าให้โชว์ข้อมูลตัวที่ชื่อว่า disurl นะครับอาจารย์กด save ครับ save หครั้งที่ตรง html แล้วก็ save หครั้งที่ตัว ts จากนั้นอาจารย์ก็สั่งอัปโหลดไฟล์ครับทดลออัปโหลดตัวนี้นะครับกดไปปุ๊บ ถ้ามันรีเทิร์นถ้าอาจารย์อัปโหลดไปแล้วนะครับถ้ามันรีเทิร์นค่า url มามันจะไปโชว์ด้านล่างตรงนี้ฉานรกดอัปโหลดครับเห็นไหมครับมันจะได้เป็น url ตัวนี้โชว์ขึ้นมาแต่ว่า url ตัวนี้ยังกดลิงก์ไม่ได้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้เป็น url กลับคืนมานะครับทีนี้มันยังมันยังกดลิงก์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แท็กลิงก์ตัวเองนะครับอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นแท็ก a href l e f นะครับแล้วก็ใส่ข้อความ ใส่ตัวลิงก์ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวลิงก์ตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วมันบอกว่าจะลิงก์ไปไหนอาจารย์ก็ใส่เป็นข้อความว่าอะไรอาจารย์ก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะแทร็กเก็ตนะครับแทร็กเก็ตก็คือให้มันไปเปิดหน้าเว็บหน้าหน้าเบราว์เซอร์ไหนอาจารย์บอกให้ไปเปิดหน้าเบราว์เซอร์ใหม่นะครับแบบนี้กดเซฟครับหน้าตาจากมาเป็นยังไงลุ้นดูครับเปิดไฟล์เลือกไฟล์เสร็จปุ๊บกดโอเพนนะครับแล้วกดอัปโหลดนะพอกดอัปโหลดเสร็จ มันจะได้เป็นลิงก์มาเห็นไหมครับจะ, <die. S 1> ททะได้เป็นลิงก์แบบนี้มานะแล้วอาจารย์ทำไมมีดับเบิลโขดด้วยเราดับเบิลโขดเอาก่อนนะครับได้เป็นลิงก์แบบนี้มาครับถ้าอาจารย์กดคลิกปุ athletes, ideas, <mo ans> <ง larva> e> ๊บนะครับมันจะไปเปิดหน้าใหม่แล้วก็โชว์โชว์รูปภาพที่เราอัปโหลดฉะนั้นอาจารย์กดเปิดดูนะครับปุ๊บเห็นไหมนี่คือรูปภาพที่อาจารย์อัปโหลดเข้าไปนะครับมันก็จะไปเปิดหน้าใหม่รูปนี้นะครับหรืออาจารย์ทดลองดูนะครับอาจารย์เซฟก่อนแล้วอาจารย์ เปิดเปลี่ยนรูปนะครับอาจารย์เปลี่ยนรูปเป็นรูปแรกแล้วกันรูปกลมๆมมรูปแรกตัวนี้นะครับกด Open ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็สั่งอัปโหลดมันก็จะได้ลิงก์ตัวนี้อัปโหลดขึ้นมามันชื่อไฟล์ว่า apd.jpg e อาจารย์ก็กดตัวนี้ครับกดโชว์ปึ๊บมันก็จะเป็นรูปภาพนี้เห็นไหมครับนี่คือการสั่งอัปโหลดนะครับตัวอย่างเนี่ยที่อาจารย์ทําคือสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เลือกไฟล์เลือกไฟล์เสร็จนะครับ ต้องแปลงไฟล์ให้กลายเป็นเบตหกสิบซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ค่อยกดอัปโหลดนะครับอัปโหลดก็คือส่งข้อมูลแบบโพสต์ไปยังเว็บไซต์เว็บเซอร์วิสที่อาจารย์อัปโหลดนะครับที่ที่เขียนขึ้นมาเพื่อรับการอัปโหลดโดยส่งในรูปแบบของ J s ส n ที่มันมีเบตหกสิอยู่ข้างในเราต้องสร้างเบตหกสิตรงนี้ก่อนนะครับพอส่งไปเสร็จปุ๊บมันได้อะไรกลับคืนมาอาจารย์ก็จะเอา URL ที่ว่านี้เอามาสร้างเป็นลิงก์เพื่อสามารถให้กดได้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างการเรียกใช้นะครับให้ n n u l a r เนี่ยอัปโหลดไฟล์ผ่านเว็บเซอร์วิและในรูปแบบของ Base 2 0 14ที่เอาไปยัดอยู่ใน JSON นะครับตรงนี้นสำคัญมากเวลาเราเขียนโปรแกรมที่เป็น Angular กับเว็บเซอร์วินะครับต้องอัปโหลดไฟล์หรืออะไรต่างๆต้องดูตัวอย่างก็ดูตัวอย่างตามตัวนี้ไปนะครับ